่เศร้าตอบเบนมาเลยดีกว่าคำถามแรกพี่เศร้าคะแมวหนูมันเปิดประตูไม้ที่ล็อกอยู่ได้หนูรู้ว่ามันแรงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอปอลล์รักพี่เศร้าน้องฝูพี่คิดว่าประตูนะครับอาจจะปิดไม่สนิทมากกว่านะครับแมวถึงเปิดได้แน่วันนั้นแมนของหนูมันไปอยู่กับแมวตัวผู้แล้วมันก็ไปอีกเรื่อยๆเลยอะคะเขาน่าจะกำลังมีความลับอยู่นะครับใครคือพี่เศร้าครับก็พี่ไงครับแมวผสมพันธุ์กับไก่ลูกมันจะออกมาเป็นอย่างไรคะปอลอรักครอบครัวนี้สุดๆว่างๆเดี๋ยวส่งของให้นะคะแมวผสมพันธุ์กับไก่ลูกก็จะออกมาเป็นใหม่นะสิครับพี่ล้อเล่นนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอยู่คนละสายพันธุ์กันแน่ทำไมแม่แมวตอนมันท้องต้องขู่ลูกตัวเองด้วยครับพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่อาจจะมีคนแปลกหน้าเนี่ยไปอุ้มลูกเขาแล้วก็ทำให้กลิ่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าแมวตัดไข่จะขี้ได้ปะคะรักกังฟูกับพี่เศร้านะคะตอบด้วยนะได้สิครับตัดไข่นะครับไม่ใช่ตัดตูดทำไมแมวผลกินอาหารแล้วมันอ้วกแล้วอ้วกออกมาเป็นสีแดงอะครับถ้าอ้วกเป็นสีแดงเนี่ยอันตรายเลยนะครับอาจจะมีเลือดปนออกมาน้องต้องพาไปหาหมอเถอะครับพี่ขอร้องพี่เศร้าคะลูกแมวกินนมอะไรได้บ้างคะแม่แมวชอบคาบลูกแมวหนีอาคะแล้วลูกแมวก็จะร้องเรียกแม่แมวหนูสงสารน้องปอลอรักพี่เศร้ากังฟูลูกแมวแรกเกิดนะครับกินได้เฉพาะนมของแม่แมวเท่านั้นครับถ้าเกิดไม่มีแม่แมวเนี่ยเราอาจจะต้องป้อนนมแพะที่เขามีขายตามร้านอาหารสัตว์แล้วที่แม่แมวคาบลูกหนีนะครับแสดงว่าแถวนั้นน่ะอันตรายทางที่ดีเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งจะดีกว่าครับพี่เศร้าแมวผมมันเลียแผลตัวเองมันจะเป็นอะไรไหมครับปอลอตอบหน่อยนะอยากรู้จริงๆเป็นเรื่องปกติครับถ้าแมวหรือสัตว์บางชนิดเป็นแผลหรือบาดเจ็บเนี่ยเขามักจะเลียแผลตัวเองแต่แผลบางชนิดเนี่ยก็ไม่ควรให้แมวเลียเพราะอาจจะติดเชื้อได้นะครับเช่นแผลจากการทำหมันจึงจำเป็นต้องใส่คอร่าเอาไว้ครับทำหนวดของแมวถึงมีทางสีขาวและดำมันบ่งบอกถึงอายุสุขภาพของแมวหรืออย่างอื่นคะพี่ว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของช่วงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยนะครับแมวหนูชอบเอาก้นมาถูหน้าหนูอะค่ะแบบเดินผ่านหน้าเอาตูดไถแล้วก็หมุนตัวหนึ่งรอบเอาตูดไถต่อทำแบบนี้ซ้ำๆพักใหญ่แล้วเดินไปแบบงงๆคือยังไงคะมันต้องการอะไรจากหนูเขาต้องการที่จะแสดงความเป็นเจ้าของน้องแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะเอาตูดถูหน้าเฉยๆแหละแมวหนูกินปลาทูที่แม่ค้าเอามาขายแล้วจากนั้นมันก็ท้องเสียขี้ไหลตลอดเวลาปลอแมวบ้านผสมเปอร์เซียอาจจะเป็นเรื่องของความสะอาดนะครับทั้งที่ดีเนี่ยควรกินอาหารที่เขาผลิตเอาไว้สำหรับแมวโดยเฉพาะดีกว่านะครับทำไมแมวตัวเล็กมันตูดเหม็นอะคะแมวตัวไหนที่ไม่ค่อยสะอาดนะครับก็จะตูดเหม็นหมดอะครับแม้กระทั่งคนเองก็ตามพี่เศร้าพี่เศร้าแมวที่หนูเลี้ยงไว้มันมีจุดดำๆที่เหงือกมันอะค่ะมันคืออะไรคะแล้วก็แมวนี้ถ้าฟันมันหลุดไปแล้วจะงอกใหม่ได้ไหมคะรักพี่เศร้าและน้องโฟเรื่องจุดดำเนี่ยพี่ไม่แน่ใจนะครับอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอส่วนฟันแมวถ้าเกิดไม่ใช่ฟันน้ำนมเนี่ยหลุดออกไปแล้วก็ไม่สามารถงอกมาใหม่ได้นะครับแชมพูแมวใช้กับคนแล้วผมจะนุ่มไหมคะอันเนี้ยตะก้องก็ไม่เคยลองฮะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยพี่บอกให้ตะก้องลองสาแชมพูแมวนะแม่ที่ป้าเคยเลี้ยงมันเข้าป่าผ่านเป็นปีมันออกมามันนักเลงเพราะว่าอะไรเหรอคะน้องหมายถึงแมวนักเลงใช่ไหมครับไม่ใช่แม่ใช่ป่ะเขาอาจจะเข้าป่าไปเจอประสบการณ์ที่สอนให้เขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นก็เป็นได้นะครับน้องว่าแต่ทำไมแมวหนูมันไม่ถูกกันอะคะทั้งทีครอบเดียวกันพอเวลาแมวตัวหนึ่งมากินอาหารอีกตัวหนึ่งก็จะขู่หรือไล่อะคะตอบด้วยนะคะแมวแต่ละตัวนะครับก็มีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปครับมีห่วงอาหารบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาบอกตากล้องให้หน่อยว่าอยากได้ไดอารี่1วันอีกขอของตากล้องเป่าเป้ยกับแอดนิวหน่อยครับอ่านเธอขอร้องถ้าตอบผมจะซื้อเรือดำน้ำให้ได้เลยครับจัดไปว่าแต่เรือดำน้ำแบบไหนอะแบบหรือเปล่าครับพี่คะช่วยบอกวิธีการเลือกพวกของกินหรืออาหารให้แมวไม่เป็นโรคไตหน่อยสิคะหรือไม่ค่อยเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตปอลอยาวหน่อยนะคะแมวนะครับก็ควรกินอาหารแมวปกตินะครับและที่สำคัญนะครับต้องกินน้ำอย่างเพียงพอและแมวที่เป็นโรคไตนะครับมันจะมีอาหารแมวที่ผลิตมาเฉพาะแมวที่เป็นโรคไตอยู่ครับหาซื้อได้ตามโรงพยาบาลหรือคลินิกรักษาสัตว์ลองไปสอบถามหรือเลือกดูเอานะให้แมวกินน้ำโคกจะเป็นอะไรไหมครับไม่ได้นะครับแมวกับหมาเนี่ยไม่ควรกินน้ำโคกหรือน้ำอัดลมทุกชนิดเป็นเด็ดขาดเพราะจะเป็นอันตราย
มากๆถึงตอนนี้จะไม่เป็นอะไรก็ตามเถอะแต่มันเนี่ยจะสะสมในร่างกายและไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพในอนาคตอย่างแน่นอนครับเพราะงั้นไม่ควรให้หมาไม่ควรให้แมวกินโค้กครับก็หมดแล้วครับคำถามสโลนนี้ส่วนใครนะครับที่มีคำถามอะไรที่โดนเด็ดๆนะครับก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้เลยที่ใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่เซาตอบเมนด้วยแหละแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสโลนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ